สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งมาเข้ามาหาช่องผมนะครับวันนี้ก็ผมก็ไล่เฟืองอยู่นะมีคนถามมาเยอะสอบถามมาเยอะนะครับว่าเกียร์ 1.9 นี่คือเกียร์ 1 นี่คือเกียร์ถอยนะครับเกียร์ 1.9 มันสั้นมากนะครับทำให้ยาวได้ไหมทำได้ผมทำได้นะทำให้ยาวให้หมดช้าป๊อดแน่นๆอ่ะได้แต่พอเกียร์2ใส่ไม่ได้เลยทําได้ขยับเฟืองท้ายได้นะครับทําให้ยาวได้นะครับแต่เกียร์อื่นทําไม่ได้ใส่ไม่ได้เลยเกียร์อื่นนี่คือแบบตกหมดเลยนะครับประมาณนี้เกียร์ 1.9 เรียนมาเรียนรู้ก่อนครับว่าทําไมเขามี6เกียร์นะครับทําไมมี6เกียร์1เลยนะครับเกียร์ 1.9 เกียร์ 1เครื่องมันเล็กครับเกียร์ 1เข้าเอาไว้ฉุดเอาไว้ลากเอาไว้ออกตัวตอนนี้วัยรุ่นเอาไปขับกันส่วนมากจะเอาไว้ออกเกียร์ 1มันไม่ใช่นะครับนะครับเครื่องมันเล็กมันต้องใช้อากาศไปปั่นสร้างเพื่อสร้างแรงบิดนะครับไม่มันจะไม่เหมือนพวกเครื่อง 3,000ข้อเวียงนะครับข้อเวียงมันใหญ่ลูกสูบมันใหญ่อย่าง 1.9 ข้อเวียงเล็กเครื่องเวฟร้อยแหละเครื่องเวฟร้อยนะครับข้อเวียงเล็กลูกสูบเล็กนะครับใช้อากาศเป็นฉนวนแรงบิดนะครับถ้าขั้นใดที่เป็นช่างอย่าเข้าใจนะครับแต่อย่างที่คนถามมาเนี่ยอยากเกียร์หนึ่งมันสั้นจังสรุปแล้วเขาไว้ชุดนะครับนะครับถ้าไล่เฟืองถามว่าไล่เฟืองทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้หมดเกียร์หนึ่งก็ทำให้ยาวได้ผมลองมาหมดแล้วใส่3 3.0 นะเกียร์หนึ่งไม่โคตรยาวเลยป๊าดแน่นๆเลยแต่เกียร์อื่นไม่ใส่ไม่ได้เลยตกนะครับเกียร์6นี่รอบ 2,000 อยู่ที่105ปกติ104 120นะเกียร์6นี่105เลยอ่ะโอ้โหวัด GPS รอบ 2,000 เนี่ย100 106 105แหละประมาณเนี้ยที่ผมลองอ่ะนะเข้าไปดูในคลิปผมได้104 105ประมาณเนี้ยรอบ 2,000 โอ้โหขี่ไม่ไหวเครื่องฮีทเอาดิมันหนักตลอดอ่ะเครื่องนี่ล้อทุ่มๆๆเลยนะแล้วแม่งอย่างกระถางรั่วกินน้ำมันซะด้วยนะมันหารอบไม่เจอเครื่องน่ะถ้าหารอบไม่เจอเนี่ยผมบอกว่าเลยรอบต่ำไม่ได้ประหยัดน้ำมันนะผมบอกว่าตรงนี้เลยถ้าใครที่ผม 1.9 เนี่ยถ้าไล่เฟืองท้ายไปเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับมีผลแน่นอนคือรอบมันผิวข้อเหวี่ยงมันสั้นมันเล็กแต่นี่มันหารอบเจอเราก็ไม่ต้องไปแตะคันเร่งเยอะเนี่ยไม่ต้องไปแตะคันเร่งเยอะแตะแค่เนี้ยมันก็ไหลแล้วปกติเราแตะเนี่ยประมาณเนี่ยโอ้โหไอหัวฉีดก็ฉีดไปดิฉีดไปแม่งรถไม่เดินอ่ะบางคันเป็นรีแมปไปเปลี่ยนโบมานี่ควรดำเลยแพ้รถเดิมอะไรประมาณนี้ก็มีเยอะแยะนะครับถ้าไล่ไม่ตรงสเปคไม่ไล่อัตราทดไม่ได้ใครท่านใดเคยที่ว่าไล่เครื่องเวฟนะอย่ารู้ทำเครื่องมอไซค์อ่ะเหมือนมอสเตอร์มอไซค์ครับนะครับมอไซค์ก็เหมือนกันเวฟไปใส่สเตอร์เล็กแม่งดังแต่คาบูรถไม่เดินมันต้องผสมประสานกันครับแรงบิดอะไรพวกเนี้ยนะต้องรู้เครื่อง 1.9 เนี่ยผมลองไล่มาหมดละนะไล่มาแม่งทุกเบอร์เลยมันเป็นแบบนี้นะจะจับใส่มั่วไม่ได้นะครับ 1.9 เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาเบอร์นวลเบอร์นี้มาใส่มันก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทําอะไรมาบ้างต้องใช้ระยะทางประมาณไหนเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนะอย่าเอาทางยาวก็ได้มันมีการใช้งานมากกว่าทางยาวขับสบายขับขึ้นเขาบ่อยไหมบรรทุกนะครับประมาณนี้ที่ไล่ไปเนี่ยแค่รถตัวเปล่ามันอะขับได้แต่พอวาไปใส่โครงใส่ของขึ้นเขาอะไรพวกเนี้ยไปไม่เป็นเลยหนัก
ที่สำคัญมันกินน้ำมันด้วยของเดิมมันอ่ะโคตรกินของเดิมมันก็จะเป็นเฟืองพวก 3.4 3จุดอะไรพวกนี้นะครับของเดิมมันเฟืองต่ำเฟืองต่ำมากรอบต่ำมากรอบต่ำเกินรอบเครื่องนี้ต่ำเกินของเดิมมันอ่ะรอบ 2,000 ได้120นะครับโคตรหนักส่งรถนี่แม่งเขาไปถึงไหนแล้วไม่รู้แม่งกำลังส่งรถแต่ถ้าไล่เฟืองไปแล้วเนี่ยช่วยได้เยอะจับเกียร์ให้ทันเหอะประมาณเนี้ยพับๆๆๆเลยขับสนุกถามว่าแรงไหมเอาเรื่องผมบอกเลยเอาเรื่องแรงอะนะครับถ้าสไลด์ไปแล้วเนี่ยจับเกียร์ให้ทันแล้วลดผิวด้วยนะครับ500เมตรนี่200สบายๆนะครับ500เมตรตามจริงเนี่ยเป็นโลเลยนะครับเป็นโลอะนะครับไล่ไปเปิดฝากระโปรงนี่โอ้โหหึมๆๆเลยเบื้องท้ายเดิมอะมันหนักมันเหมือนรถบรรทุกหนักตลอดอะออกตัวในกรุงเทพฯเที่ยวนี้ดับผมเห็นเยอะไฟแดงอะไฟแดงนี่ออกตัวแข่งผมไม่ได้หรอกนะครับดับหมดอะผมเห็นเยอะเครื่องนี่ดับบุบเลยโอ้โหสำหรับท่านใดที่ว่ามาใหม่มาเปิดคลิปนี้เจอก็มาหาผมได้มาไล่เฟืองถามเบอร์ไม่ต้องมาถามหรอกครับผมไล่มาเยอะแล้วไล่โอ้โหไม่รู้จักกี่คันแล้วจบทุกคันอะนะครับสรุปแล้วทำได้นะครับแต่ใช้งานไม่ได้ถ้าเกียร์หนึ่งเนี่ยไว้บรรทุกเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกประมาณนี้เขาตามจริงอ่ะมันจะมีแค่ห้าเกียร์แหละแต่เขาทำหกมาช่วยให้มันออกตัวมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเครื่องมันเล็กเกียร์หนึ่งทรงเกียร์สองส่งไป3ส่งไป4ส่งไป5ส่งไป6รถอ่ะมันจะน้ำหนักเบาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่ไล่เฟืองเนี่ยมันไม่ต่อกันครับ1มันไป2มันคล้ายๆมันไวกันนะครับมันไม่เสถียรกันอ่ะแต่ถ้าไล่เฟืองไปแล้วเนียนเลยนับเนียนเลยแหละเกียร์นี่เนียนขึ้นเขาเนี่ยเกียร์3เกียร์2เกียร์3เกียร์1ไม่ต้องใช้เลยขึ้นเขาขึ้นเนินขึ้นชันเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5นี่ต่อกันหมดเลยมันจะเรียงกันหมดเลยมันจะไม่กระตุกรถจะออกตัวนิ่มนะครับถ้าท่านไล่ไปนี่คือเห็นผลอะประมาณนี้ผลดีนะครับผมทำเนี่ยผมทำเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านใช้รถอันนั้นนะเพื่อมาใช้รถเพื่อมาแก้ปัญหาเพราะว่าเจอปัญหาจริงผมออดรถใบแดงเนี่ยผมมาเปลี่ยนขับไปได้กระสอบข้ามาเนี่ยขึ้นเขาไม่ไหวเลยครับผมก็รีแมปอยู่นะแต่ก่อนผมรีแมปเองแต่ว่ามันก็ไปไม่เป็นทำไม่ได้เลยคือแบบมันต้องใช้แรงบิดในรอบต่ำแต่ไม่มีไงฉุดก็ฉุดไม่ไหวที่จะสุดท้ายก็ต้องมาไล่เฟืองครับไล่เฟืองที่จบที่สุดนะครับรอบเครื่องต้องเร่งหามันก็ยังไปไม่ไหวขึ้นเขาที่สำคัญอ่ะกินน้ำมันเพราะว่ารอบต่ำมันรอบมันต่ำเกินนะครับถ้าไล่ไปแล้วรอบ 2,000 ก็จะบูอยู่ประมาณจาก120ก็จะเป็น110นะรอบ 2,000 นะครับนิดหน่อยไม่เยอะแต่ที่ได้มาคือความนิ่มนวลนะครับความนิ่มนวลทำไมผมรู้เอาผมขับรถอยู่9อยู่เนี่ยผมถึงรู้ไงว่ามันเป็นแบบไหน ขับจนรู้หมดอ่ะนะครับประมาณนี้แล้วเครื่องก็เล็กนะครับรถเฟืองก็เหมือนรถสเตอร์ครับเหมือนสเตอร์เขาเรียกสเตอร์กันนั่นแหละนะครับอยู่ที่หน้างานเลยนะครับว่าใช้งานแบบไหนก็ประมาณนี้นะครับก็ทำเพื่อมาแก้ปัญหานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็เป็นเงินเองใครมาหาผมก็ได้นะครับไกลสุดก็นราธิวาสกับเชียงใหม่ลำปางเชียงรายนะครับไกลสุดมาหาผมสระบุรีเนี่ยนะครับถามว่ามาหาผมจบไหมก็จบนะครับประมาณนี้ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับประมาณนี้ศรัทธาใครก็ไปที่นั่น
ถ้าว่าสมมุติเจอผมเจอถอดเข้าถอดออกมันก็หลายบาทอยู่ดีแหละนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาสรุปแล้วเกียร์หนึ่งทำได้นะครับให้ยาวแต่ขับไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องมาลองนะครับผมลองให้หมดแล้วนะครับมาไล่เครื่องท้ายหรือว่าอะไรก็โทรมาสนใจจริงก็โทรมาครับท่านใดมีปัญหาอยู่แล้วทุกคนมีรถน่ะแต่คนไม่มีรถน่ะอย่าถามเฉยบางคนเนี่ยโทรมาถามยังไม่ออกรถเลยซิงเลยผมโอ้สุดยอดเลยแต่ละวันสุดจัดก็รถเข้าวันนึงก็เยอะนะครับผมรับวันนึงก็3ถึง4คันประมาณนี้ถ้าท่านใดมีปัญหาก็โทรมามีปัญหาจริงโทรมาใส่เทอร์โบใส่เทอร์โบมารอรอบนะครับรถที่เจอเนี่ยเกียร์1เอ๊ะเกียร์6ไม่ค่อยเดินนะครับรถตัวทอรอรอบนะต้นเดินต้นบางคันต้นไม่เดินท้ายไม่เดินกลางก็ไม่เดินควันนี่ท่วมเลยมันบิดไม่ไหวอากาศมันอัดไม่พอที่ผมบอกต้นคลิปอ่ะมันต้องใช้อากาศไปอัดเป็นแรงบิดออกมานะครับมันไม่เหมือนเครื่องพวกบล็อกใหญ่นะครับเครื่องบล็อกใหญ่นี่กำลังบิดมันอยู่ตรงข้อเบี่ยงข้อเบี่ยงมันใหญ่ลูกสูบมันใหญ่อะไรพวกนี้มันบิดมันไม่ต้องไปใช้อากาศเยอะอย่าง 1.9 เนี่ยบูทตั้งไว้ต้อง40ขึ้นนะถ้าเปลี่ยนโบอ่ะถ้าหลังจากนั้นก็คือไม่ไปละถ้านั้นแนมีปัญหาก็มาไล่เฟืองท้ายไล่เฟืองท้ายถึงจะจบอย่างนั้นเกียร์6ไม่เดินละนะครับทำโอ้เอาเรื่องนะครับก็ไล่เฟืองท้ายแล้วสำหรับรีแมปส่วนมากรีแมปรถรีแมปมาเกียร์6ไม่ค่อยเดินนะครับเกียร์6นี่มันจะตื้อมันจะใช้เวลาระยะเวลาไกลเกินไปเข้าไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะครับไล่เฟืองเพราะว่าให้ช่วงเวลาระยะมันสั้นๆ500เมตรเนี่ย200สบายๆนะครับของเดิมมันไกลเกินไปนะครับไกลเกินไม่ไหวเห็นราคาถูกไม่ใช่เฟืองจีนนะครับเฟืองแท้หมดแล้วเฟืองแท้นะครับแท้ศูนย์นะครับใช้ยาวนานรับประกัน3เดือนนะครับก็ประมาณนี้สนใจก็โทรมา0934849975 0934849975สำหรับวันนี้สวัสดีครับ